ิโนสาธิตการใช้เครื่องบดกลมตั้งนะครับขนาด5แรงม้าจะมีตัดได้นะครับเอาตัวผมเอาตัวผมผมที่บดแล้วออกนะครับตานะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดช่องอากาศนะครับถ้าปิดหมดมันจะมีแรงดูดตัววัตถุดิบลงไปในพื้นที่ระบบละเอียดมากๆนะครับด้านนี้เป็นช่องสำหรับปิดเปิดให้ตัววัตถุดิบนะครับไหลลงไปถ้าเปิดกว้างมากมันจะลงไปเยอะมากนะครับถัดมาที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับตัววัดกระแสระหว่างการทำงานขีดสีดำเป็นขีดที่บอกว่าเราถ้าเก็บสีแดงเกินขีดสีดำนะครับเป็นตัวบอกว่าเครื่องการทำงานหนักนั่นหมายถึงว่าเราใส่ตัวอย่างมากเกินไปถ้าเกินขีดสีดำนานมากๆมันก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามปรับเครื่องให้การไหลของวัตถุดิบอย่าให้เกินขีดสีดำนานมากเกินไปนะครับวิธีการปรับถ้าเราใช้ตะแกรงละเอียดมากให้เราเปิดช่องตัวนี้ไม่น้อยนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเราปิดแบบนี้นะครับมันจะมีแรงดูดอย่างที่บอกละเอียดขนาดนี้มันจะดูดไปเร็วมากถ้าเราเปิดช่องเปิดอากาศเข้านิดนึงการดูดของผงผ่านในช่องนี้จะน้อยลงนะครับในขณะที่การบดข้าวโพดนะครับข้าวโพดละเอียดมาแล้วจะเราจะบดให้มันละเอียดมากกว่าเดิมนะครับเปิดใช้การครั้งแรกใช้การครั้งแรกนะครับเราจะเปิดเครื่องวอร์มนะฮะให้ตัวเข็มที่วัดกระแสนะครับที่แรกเปิดครั้งแรกเวลาช่วงมอเตอร์สตาร์ทเนี่ยมันจะตีไปจุดเลยสักพักมันก็จะตีกลับมานะครับแล้วตอนนี้เราอย่าเพิ่งใส่ปิดกระพันที่เราจะบดนะครับรอให้เขารอบแรงของกระแสเนี่ยเขาตกลงมาถึงต่ำกว่า5ก่อนนะครับลองเถอะครับอันนี้เป็นตีก็เป็นจุดเลยนะเมื่อกี้นะครับนี่ลงมาตรงนี้แล้วแล้วต่ำกว่า5นี่นะครับนี่เราจะลองเปิดติดพันเข้าไปนะครับเปิดตัวนี้นิดนึงเปิดนิดเดียวครับโอเคนะครับเป็นพันแล้วเปิดนิดเดียวนะครับเพราะเราบดละเอียดมากเราใส่ตะแกรงละเอียดมากทีนี้ผมจะลองเปิดปิดตัวนี้นะให้มันสนิทเลยมันจะมีแรง